สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูรุ่งทิวาพานโนราชนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในรายวิชาการงานอาชีพในรายวิชาการงานอาชีพนี้ในหน่วยที่1ก็ในหน่วยในเรื่องของงานบ้านงานบ้านก็จะรวบรวมเนื้อหาไว้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นหน้าที่และบทบาทของตนเองหรือการดูแลทําความสะอาดบ้านการดูแลเครื่องเรือนเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็รวมไปถึงการจัดสวนนะคะ เรามาดูบทบาทหน้าที่ของตนเองที่มีต่อสมาชิกในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนกันก่อนเลยสมาชิกทุกคนในครอบครัวโรงเรียนและชุมชนย่อมมีบทบาทหรือหน้าที่ที่แตกต่างกันออกไปถ้าหากทุกคนรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองก็จะทำไมคะทำให้อาศัยอยู่ร่วมกันในครอบครัวและก็ชุมชนอย่างมีความสุขนะคะเรามาดูความหมายของคำว่าหน้าที่หน้าที่หมายถึงอะไร หมายถึงภาระรับผิดชอบของบุคคลที่ต้องปฏิบัติเช่นหน้าที่ของพ่อแม่ที่มีต่อลูกหรือหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่เรามาดูคำว่าบทบาทบ้างบทบาทนั้นหมายถึงอะไรบทบาทก็คือการปฏิบัติตามสิทธิอันเนื่องมาจากสถานภาพของบุคคลนะคะอา้าวเราเอาคำสองคำนี้มารวมกันบ้าง ความหมายของบทบาทและหน้าที่ก็คือการปฏิบัติตนในสิ่งที่ถูกที่ควรด้วยความรับผิดชอบตามสถานภาพของตนเองทุกคนในสังคมเนี่ยนะคะสามารถอยู่ได้ตามหน้าที่และบทบาทของตัวเองเริ่มตั้งแต่สังคมที่ใกล้ที่สุดก็คือจากครอบครัวสู่โรงเรียนชุมชนประเทศแล้วก็โลกอ้าว ต่อไปเรามาดูหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของครอบครัวกันบ้างครอบครัวหมายถึงอะไรคะครอบครัวก็หมายถึงครอบครัวถึงแม้จะเป็นหน่วยเล็กหน่วยหนึ่งในสังคมเป็นหน่วยเล็กๆนะคะแต่มีความสำคัญที่เป็นอย่างยิ่งเป็นพื้นฐานของสังคมแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการกำเนิดของสมาชิกในสังคมก็คือ เป็นส่วนหนึ่งในสังคมที่อยู่ร่วมกันแล้วก็มีการเรียนรู้การปรับตัวเพื่อให้อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ในสังคมนะคะประเทศไทยให้ความสำคัญแก่ครอบครัวมายาวนานนะคะเมื่อปีพุทธศักราช2533รัฐบาลก็ได้ทำไมคะกำหนดในวันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวแห่งชาติด้วยนะคะคำว่าครอบครัวคืออะไร ครอบครัวก็คือสถาบันพื้นฐานของสังคมในฐานะที่เราทำไมคะเป็นสมาชิกคนหนึ่งอยู่ในครอบครัวอยู่ในบทบาทกังขานเป็นลูกจึงต้องทำไมคะเรียนรู้หน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อกับแม่แล้วก็ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหมาะสมนะคะเอาเรามาดูกันบ้างมีอะไรหน้าที่ของเรา เอาหนึ่งข้อที่หนึ่งเลยหนึ่งเคารพเชื่อฟังพ่อแม่เป็นไงคะพ่อแม่เนี่ยมีความรักความหวังดีต่อลูกอยู่แล้วท่านมีประสบการณ์มาก่อนรู้ว่าอะไรเหมาะอะไรไม่เหมาะใช่ไหมคะดังนั้นลูกทุกคนต้องให้ความเคารพพ่อกับแม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพ่อแม่เพื่อประโยชน์ต่อใครคะต่อตัวเองแล้วก็เพื่อความสบายใจของพ่อแม่แค่นี้คะ่ะก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณที่ท่านได้เลี้ยงเรามาจนโตแล้ว เรามาดูในข้อที่2กันบ้างรับผิดชอบงานที่พ่อแม่มอบหมายให้ด้วยความเต็มใจก็คือการที่พ่อแม่มอบหมายงานให้ลูกก็คือเพื่อสอนให้ลูกทำไมคะรู้คุณค่าของงานอดทนขยันขันแข็งมีความมานะแล้วก็มีความรับผิดชอบต่องานรู้จักวิธีของการทำงานทำให้เราเนี่ยได้มีประสบการณ์ในการทำงานด้วยอ้าวในข้อที่3 ก็คือช่วยเหลือพ่อแม่ทุกโอกาสที่ทำได้ก็คือสิ่งใดที่ส่งผลเสียหายต่อครอบครัวแม้จะไม่ใช่หน้าที่โดยตรงแต่ถ้าเราพบเห็นเราสามารถช่วยเหลือและป้องกันได้ไหมคะทำได้ค่ะทำได้โดยทันทีด้วยโดยไม่ต้องรอให้ท่านสั่งเลยเช่นออฝนจะตกวันนี้ฝนจะตกกำลังจะตกละเราช่วยเก็บของให้พ้นฝนได้ไหมคะ ที่ไม่ต้องให้เปียกหรือการช่วยพ่อแม่ทํางานบ้านโดยที่ท่านไม่ต้องสั่งหรือการช่วยดูแลท่านเวลาท่านทําไมคะเจ็บไข้ได้ป่วยแค่นี้ก็เป็นการช่วยเหลือพ่อแม่ทุกโอกาสที่ทําได้แล้วต่อไปในข้อที่4ี่ก็คือการประหยัดไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยก็คือใช้อย่างทนุถนอมสิ่งของต่างๆเนี่ยค่ะไม่ไม่ให้มันชํารุดแล้วก็ต้องรู้จักทําไมคะซ่อมแซมของใช้ด้วยตนเองไม่ซื้อของใช้ที่ทําไมคะ มากเกินฐานะของตนเองเช่นการซื้อคอมพิวเตอร์การซื้อโทรศัพท์มือถือหรือการซื้อเสื้อผ้าในราคาแพงๆนะคะต่อไปข้อที่5ก็คือไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทให้เป็นที่ยุ่งยากแก่พ่อแม่เป็นไงคะการทะเลาะวิวาทการในหมู่พี่น้องหรือกับผู้อื่นจะทำให้ครอบครัวไม่มีความสุขเลยพ่อแม่เกิดความไม่สบายใจเวลาลูกไปก่อเรื่องนอกบ้านไปทะเลาะวิวาทกับเขานอกบ้าน พ่อแม่ก็ต้องทำไมคะตามไปแก้ปัญหาให้ลูกอีกเช่นกันในข้อที่6ความรักไข่ปรองดองในหมู่พี่น้องถ้าลูกๆมีความรักไข้สามัคคีกันดีไม่ก่อเรื่องทะเลาะวิวาทเลยพ่อแม่ก็ต้องทำไมคะไม่ต้องมาคอยแก้ปัญหาให้แค่นี้ก็เท่ากับเป็นการตอบแทนความรักความห่วงใยของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนะคะต่อไปในข้อที่7มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษาเล่าเรียน เป็นไงคะหน้าที่สําคัญของลูกก็คือตั้งใจศึกษาเ,าเรียนให้ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทําได้แล้วก็เมื่อสําเร็จการศึกษาแล้วก็สามารถทําไมคะประกอบอาชีพเลี้ยงตัวเองได้จะเป็นสิ่งที่เชิดชูวงตระกูลแล้วก็ทําให้พ่อแม่เกิดความดีใจแล้วก็ภาคภูมิใจอีกด้วยเรามาดูในข้อที่8กันบ้างก็คือต้องรู้จักเสนอความคิดเห็นโดยสมาชิกทุกคนในครอบครัวต้องช่วยกันหาแนวทางในการช่วยเหลือ การปฏิบัติตนให้เป็นประโยชน์กับครอบครัวหรือการยินดีรับฟังคําวิจารณ์รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นแล้วก็ปฏิบัติหรือทําตามความคิดเห็นของส่วนรวมก็จะทําให้ครอบครัวหรือบุคคลในครอบครัวอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนะคะต่อไปในข้อที่9ประพฤตินตนให้สมควรเป็นผู้ดํารงวงศ์กุลก็คือ ลูกที่ดีจะต้องประพฤติตัวเป็นคนดีไม่ทําความเสื่อมเสียต่อวงสกุลโดยเฉพาะนักเรียนหญิงทําไมคะต้องรักนวลสงวนตัวไม่ชิงสุก่อนหามแล้วก็ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเนี่ยสิ่งเหล่านี้จึงจะเป็นสิ่งที่น่าชื่นชมแล้วก็ไว้วางใจกับพ่อแม่ได้เรามาดูหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของโรงเรียนกันบ้าง โรงเรียนเป็นสถานศึกษาที่ให้ความรู้แล้วก็มีบุคคลมากมายเลยที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์เพื่อนนักเรียนต่างๆใช่ไหมคะนักเรียนก็ต้องทำไมคะปฏิบัติตนให้เหมาะสมต่อบุคคลเหล่านี้ด้วยเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกันแล้วก็การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขข้อที่1ก็คือหน้าที่ของนักเรียนที่ทําไมคะ มีต่อครูอาจารย์นักเรียนต้องให้ความทำไมคะให้ความเคารพแล้วก็ปฏิบัติตนให้เหมาะกับการเป็นนักเรียนที่ดีนะคะ,ะนักเรียนที่ดีทำอย่างไรมาดูหนึ่งมีสัมมาคาระวะต่อครูอาจารย์ไม่ว่าทั้งทางกายวาจาแล้วก็ใจโดยการทำไมคะยกมือกราบไหว้ครูอาจารย์เมื่อพบเห็นท่านหรือใช้วาจาอ่อนน้อมไม่แสดงกริยาหรือคาพูดไม่ดีกับครูอาจารย์ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือรับหลังนะคะ ต่อไป2ก็คือต้องเชื่อฟังคําสั่งสอนของครูอาจารย์ทั้งในห้องเรียนแล้วก็นอกห้องเรียน3กระตันยูกระตะเวทีต่อครูอาจารย์ด้วยการทำํำยังไงคะตั้งใจเล่าเรียนศึกษาเล่าเรียนนะคะแล้วก็เคารพและปฏิบัติตามกฎระเบียบของโรงเรียนประพฤตินตนเรียบร้อยไม่เกเรช่วยเหลืองานครูบ้างตามความสามารถของตนเองช่วยเหลือได้ตามความสามารถของตนเองนะคะคือใคร เพื่อนนักเรียนก็คือเพื่อนร่วมชั้นเรียนเพื่อนรุ่นพี่เพื่อนรุ่นน้องซึ่งเป็นสิทธิ์ครูอาจารย์ทาไมคะครูอาจารย์เดียวกันอยู่ในเครื่องแบบนักเรียนเหมือนกันมีสิทธิเสรีภาพมีความเสมอภาคในกรอบของโรงเรียนเหมือนกันมีความเป็นนักเรียนที่ทําไมคะเท่าเทียมกันจึงต้องสร้างความเป็นเพื่อนให้เกิดขึ้นในจิตสํานึกของเรานั่นด้วยทํำยังไงเรามาดูข้อที่หนึ่ง คือความรักคข่ปลองดองไม่ทะเลาะวิวาทหรือทำไมคะหรือการเอาเปรียบกัน 2. เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันแล้วก็รับฟังปัญหาแล้วก็ช่วยเพื่อนแก้ปัญหาเท่าที่จะทำไมคะเท่าที่เราจะช่วยได้แต่ถ้ามันเกินความสามารถล่ะคะเราก็ควรปรึกษาพ่อแม่ครูอาจารย์ 3. ส่งเสริมเพื่อนในทางที่ถูกที่ควรก็คือให้กำลังใจเพื่อนชมเชยเพื่อนเมื่อทำไมคะ เมื่อเพื่อนทำความดีแล้วก็ต้องท้วงติ่งเมื่อเพื่อนทำสิ่งที่ไม่เหมาะสมไม่ควรอิจฉาเพื่อนแล้วก็ไม่ชักชวนเพื่อนในไปทำอะไรที่ผิดๆนะคะหรือการใส่ร้ายเพื่อนๆก็จะไม่ดีนะคะต่อไปหน้าที่ที่3มก็คือหน้าที่ของนักเรียนที่มีต่อโรงเรียนโรงเรียนเนี่ยเป็นสถานศึกษานะคะให้ความรู้แก่นักเรียนแล้วก็เป็นสถานที่ที่ให้นักเรียนได้ทำไมคะ ได้ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นการเล่าเรียนการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นนะคะดังนั้นเราเป็นนักเรียนเราจะตอบแทนสิ่งดีให้กับโรงเรียนได้อย่างไรมาดู 1. เข้าลบและปฏิบัติตามกฎข้อบังคับประเพณีของโรงเรียนโดยการแต่งกายตามกฎระเบียบของโรงเรียนมาเรียนตามเวลาที่กำหนดเข้าเรียนตรงเวลาไม่หนีเรียนไม่โดดเรียนนะคะ 2. รับผิดชอบงานในหน้าที่ทำได้โดยทำไมคะนักเรียนก็ต้องตั้งใจเรียนประพฤติตนเป็นคนดีตั้งใจฟังครูผู้สอนแล้วก็คิดตามหรือถ้ามีคำถามเราก็สามารถถามได้เลยในสิ่งที่เราไม่ชัดเจนนะคะหรือนักเรียนก็ทำไมต้องมีการบันทึกกันลืมไม่ว่าจะเป็นการส่งงานครูอาจารย์ก็ต้องส่งให้ตรงเวลาต่อไปในข้อที่3ก็คือ นักเรียนก็ต้องร่วมกิจกรรมที่ทำไมคะส่งเสริมหลักสูตรหรือเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมความสามารถเฉพาะทางนะคะหรือเป็นกิจกรรมที่นักเรียนมีพรสวรรค์ในตนเองเช่นในเรื่องบางคนชอบในเรื่องของงานประดิษฐ์บางคนชอบในเรื่องของการวาดภาพการเล่นดนตรีการร้องเพลงการฟ้อนรำต่างต่างเห็นไหมคะอันนี้คือความสามารถเฉพาะทางแล้วก็เฉพาะบุคคลด้วยต่อไปข้อที่4ก็คือ การเข้าร่วมกิจกรรมที่จัดในโรงเรียนเป็นไงคะอันนี้เราร่วมแล้วก็จะเกิดประโยชน์แก่ตัวเองเช่นกิจกรรมชุมนุมชมรมต่างๆกิจกรรมสภานักเรียนหรือการประกวดโครงงานต่างๆของนักเรียนแม้กระทั่งการจัดนิทรรศการแสดงผลงานของนักเรียนด้วยต่อไปข้อที่5ก็ต้องเป็นอาสาสมัครของโรงเรียนเมื่อทำไมคะ มีกิจกรรมการแข่งขนันทางวิชาการหรือทางกีฬาร่วมทุกอย่างเลยนะคะอาสาทำทุกอย่างได้เลยต่อไป 6. เสียสลับเสียสละสินทรัพย์เพื่อส่วนรวมทำได้โดยยังไงคะการบริจาคหนังสือเรียนหนังสืออ่านนอกเวลาให้กับห้องสมุดเพราะหนังสือเหล่านี้เราทำไมคะเราอ่านแล้วแต่มันยังใช้งานได้อยู่กับรุ่นน้องเราก็สามารถบริจาคได้ ต่อไปข้อที่7ก็คือการบำรุงรักษาโรงเรียนดูแลได้โดยเราก็ต้องเก็บขยะในโรงเรียนเก็บเศษใบไม้กวาดใบไม้ทําความสะอาดห้องเรียนอาคารเรียนไม่ขีดเขียนบนพื้นผนังห้องประตูหน้าต่างหรือเก้าอี้แล้วก็ต้องช่วยการปิดไฟเมื่อทำไมคะเมื่อเลิกใช้งานแล้วไม่เปิดก๊อกน้ำทิ้งไว้นะคะ ต่อไปเรามาดูหน้าที่และบทบาทในฐานะสมาชิกของชุมชนกันบ้างชุมชนหมายถึงอะไรคะชุมชนก็หมายถึงกลุ่มคนที่อยู่ร่วมกันเป็นสังคมในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งใช่ไหมคะแล้วก็เป็นสังคมขนาดเล็กในฐานะที่นักเรียนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราจะต้องช่วยเหลือชุมชนให้เป็นประโยชน์ได้อย่างไรมาดูนะคะ 1. รักษาสุขลักษณะของชุมชน ทำได้โดยยังไงคะก็ต้องรักษาความสะอาดของถนนหนทางในชุมชนช่วยกันเก็บขยะทิ้งหรือการช่วยกำจัดสิ่งปฏิกูลต่างๆการทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายหรือว่าเชื้อโรคต่างๆเห็นไหมคะต่อไป2ก็คืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชุมชนทำได้โดยทำไมคะทำความสะอาดโทรศัพท์สาธารณะหรือไม่ขีดเขียนไม่ทำลายโบราณสถานโบราณวัตถุ ในชุมชนให้เกิดความเสียหายไม่ทำให้ชำรุดทุดโทมช่วยกันเก็บขยะในสวนสาธารณะบ้างเช่นในแม่น้ำลำคลองก็จะมีผักตบชวาเราก็ต้องช่วยกันดูแลนะคะต่อไปข้อที่3การป้องกันภัยในชุมชนก็คือทำได้โดยยังไงคะ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนโดยการสอดส่องดูแลเหตุการณ์ต่างๆว่ามีความผิดปกติไหมถ้าเกิดความผิดปกติขึ้นมาเราก็ควรจะทำไมคะแจ้งผู้ใหญ่หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อทำไมให้มาปราบปรามหรือเราสามารถคิดหาวิธีช่วยเหลือกันเมื่อโดนมีคนในชุมชนทำไมคะโดนทำร้ายนะคะหรือโดนขโมยทรัพย์สินต่อไปเรามาดูในข้อที่4 พัฒนาชุมชนทำได้โดยยังไงคะซ่อมแซมถนนหนนทางสะพานข้ามคลองวัดหรือสถานที่ราชการต่างๆแล้วก็ช่วยกันปลูกต้นไม้ขุดสระน้ำบ่อน้ำอ่างเก็บน้ำช่วยกันจัดงานบุญช่วยงานประเพณีปล่อยพันปลาลงแหล่งน้ำก็ได้หรือเราจะมีความคิดที่เริ่มสร้างสรรค์ในการนำวัสดุในท้องถิ่นมาใช้โดยนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่มีประโยชน์ แล้วก็ทำไมคะสามารถนำไปจำหน่ายเป็นสินค้าแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนได้อีกด้วยค่ะแล้วก็จบไปแล้วนะคะในเรื่องของหน้าที่และบทบาทของนักเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นบทบาทในครอบครัวในโรงเรียนในชุมชนของเราครูหวังว่านักเรียนคงจะกลับไปทบทวนกันใหม่อีกครั้งนะคะแล้วพบกันในคลิปถัดไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน